การเปิดศึกในครั้งนี้ที่เกิดเรื่องว่าโอ้โหเป็นเรื่องร้อนเลยทีเดียวนะคะย้อนกลับไปย้อนกลับไปกันหน่อยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแถลงเปิดศึกท้าดีเบตกับทักษิณแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์เพื่อไทยไม่ขับออกพร้อมกับบอกว่าท่าทีในสภานั้นน่ะเปลี่ยน1,000%พร้อมที่จะซักฟอกรัฐบาลนี่นะคะนี่คนอยู่ในพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะพร้อมจะซักฟอกรัฐบาลค่ะบอกว่าออกแล้วเนี่ยต้องจี๊ดจ๊าดเน็บต่อไปอีกบอกว่าเนี่ยนะเคยสร้างให้บางคนจนร่ำรวยไม่อยากจะบอกชื่อแต่ว่าทุกคนก็รู้ชี้เลยบอกว่าเนี่ยนะฟ้าดินรู้นะคะไม่บอกเนี่ยแต่บอกว่าฟ้าดินเนี่ยก็รู้ว่าใครนั้นมีบุญคุณเอาล่ะพาย้อนไปจุดเริ่มต้นที่อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยนะคะของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่บ้านริมคลองย่านบางบอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแถลงเปิดใจหลังจากที่ในวันอยู่บำรุงเนี่ยนะคะผู้เป็นลูกเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอดีตสสกทมพรรคเพื่อไทยได้ย้ายเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันก่อนร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยบอกว่าวันที่เลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีตัวเองเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจจริงๆกับการเลือกตั้งนะคะตอนนั้นเนี่ยมันก็เลือกตั้งเสร็จแล้วคือคุณวันเนี่ยเมื่อวันก่อนก็บอกเลยว่าคนเป็นพ่อเนี่ยคือคุณเฉลิมเนี่ยไปถึงพลตำรวจไปหาทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก่อนตัวเองอีกด้วยซ้ำไปนะคะวันก่อนคุณวันเนี่ยแถลงหลังจากที่ไปสวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐคราวนี้คุณเฉลิมก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งก็เสร็จแล้วและพลตำรวจโทคำรณวิทย์น่ะก็แพ้แล้วเมื่อแพ้ก็จบแต่เมื่อทางพรรครู้ข่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงว่าไม่มีวินัยพรรคถ้าตนเองไม่มีวินัยจริงนะคนในพรรคเพื่อไทยจะเหลือ5คนหรือไม่ตนไม่อยากไปทะเลาะกับใครนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีวินัยจริงๆเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยจะเหลือถึง5คนหรือไม่นี่คุณเฉลิมว่าอย่างนี้สำหรับตัวเองเนี่ยไม่อยากจะทะเลาะกับใครเพราะว่ามีสงครามตัวแทนเยอะอยู่แล้วที่ออกไปตอบโต้แล้วก็มีการเรียกนายวันไปพบกับผู้มีอำนาจในพรรคถามว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องจะอยู่อย่างไรนายวันก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ออกจากพรรคสำหรับตนเองกับนายอัชวินคือกาโม่นะคะก็คือหลานชายซึ่งเป็นลูกของวันอยู่บำรุงสำหรับตนเองกับนายอัชวินอยู่บำรุงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีการพูดถึงแต่ว่าตนก็อยากให้พรรคเพื่อไทยไล่ตนเองออกเร็วๆเลยการเมืองจะได้สนุกแค่ตนไปเยี่ยมพลตำรวจโทคำรณวิทย์แล้วถูกไล่ออกก็ให้มันรู้ไปผู้สื่อข่าวเลยถามบอกว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยเหมือนว่าจะไม่ขับออกจากพรรคร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่านั่นแหละคือทุกข์ของตนเองที่เขาไม่ขับส่วนท่าทีของตนในสภาก็คงต้องเปลี่ยน1,000%นะคะแต่ว่าเอาอย่างไรหากบอกไปก็จะไม่สนุกต้องใจเย็นๆนะคะเพราะถามว่าหลังจากนี้เนี่ยหากมีประเด็นอะไรแสดงว่าจะอภิปรายรัฐบาลใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่ารู้ใจได้ยังไงแต่การอภิปรายก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วว่าหากใครจะออกมาวิจารณ์ก็ให้เอาพวกบิ๊กน่ะมาดีเบตกันว่าคนจะฟังใครมากกว่ากันจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วโอ้โหว่าอย่างนี้เลยนะคะคือเขาบอกว่าไปทะเลเจอฉลามแต่ว่าถ้ามาสภาเจอเฉลิมคงใสคงจะโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันที่ว่านี้หลายคนก็เลยรอดูเลยนะคะคราวนี้พอผู้สื่อข่าวถามบอกว่าบทบาทที่จะอภิปรายรัฐบาลเนี่ยเริ่มในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเลยบอกว่าต้องใจเย็นๆออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องมีลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจี๊ดจ๊าดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันนี้ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกันนั้นนะคะคุณเฉลิมก็เลยบอกว่ายังไม่พูดว่าตัวเองเนี่ยเข้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังไม่อนุญาตนะคะผู้สื่อข่าวก็ยังซักต่อไปบอกว่าแล้วจะอภิปรายพรรคเพื่อไทยเป็นหลักใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกไม่อยู่ที่ใครทำผิดนึกว่าตนไม่รู้เหรอว่าจะทำอะไรกันพอถามว่าจะวางตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าอย่าใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยใช้คำว่าเฉลิมอิสระดีกว่าตนเองเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยโอ้โหฟังกันให้ดีนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยค่ะพอถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังถือว่าดีหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตซึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมา และผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากจะพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครผู้สื่อข่าวยังถามต่อไปถึงเรื่องว่าคนที่พร้อมจะดีเบตด้วยเนี่ยมีแค่นายทักษิณใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นให้เกียรติอดีตรองนายกรัฐมนตรีบ้างสิไม่เช่นนั้นใครจะรู้ประวัติเดิมของกันและกันนะคะพอถามไปว่าแล้วมองว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสำเร็จหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าถ้าถามตนต้องบอกว่าไม่สำเร็จและต่อไปอาจมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาตอนที่นายทักษิณอยู่เมืองนอกตนทำคดีให้7คดีถ้าใครพูดเท็จขอให้วิบัติถามว่าประเมินสถานการณ์การเมืองจากนี้รัฐบาลจะเป็นอย่างไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าเจ๊งฟันธงอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกอยู่ข้างหลังแต่เป็นปืนพลาสติกพอถามว่าหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลพกปืนใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่ารอคนพลาดไงเมื่อถามว่าแล้วรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าชาติหน้าบ่ายๆเพราะว่ากลุ่มคณะการเมืองรวยแต่ประชาชนยากจนปราบยาก็ไม่ประสีประสานี่คือแถลงเมื่อวานนี้ค่ะ